มีงานวิจัยหลากหลายถึงคุณประโยชน์และโทษของช็อกโกแลตหากบริโภคในปริมาณที่พอเหมาะและรู้ว่าแค่ไหนถึงจะได้ประโยชน์ต่อร่างกายแต่ถ้าบริโภคมากเกินไปรับรองว่านอกจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงและเสี่ยงเป็นโรคอ้วนแล้วอาจจะเป็นสิวทำให้หมดความมั่นใจยิ่งขึ้นค่ะเพราะการออกแบบหลากหลายรูปทรงหลายรสหลายยี่ห้อของช็อกโกแลตทุกวันนี้ช่างยั่วยวนให้ลองชิมลิ้มรสจนเป็นเรื่องยากที่คนชอบช็อกโกแลตจะหักห้ามใจค่ะนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยในประเทศออสเตรเลียเผยว่ามีการวิจัยใหม่ระบุว่าคนเรานั้นสามารถใช้ความตระหนักรู้ในตนเองเพื่อต่อสู้และลบความคิดอยากกินช็อกโกแลตเพื่อจัดการกับปัญหาความอยากกินขณะที่ยังไม่หิวทั้งนี้การกำหนดเป้าหมายความคิดเป็นสิ่งที่สำคัญมากต้องเริ่มเปลี่ยนภาพช็อกโกแลตในสมองทันทีก่อนที่จะกลายเป็นความรู้สึกอยากกินถึงสุดขีดและทำให้เราสวอปปามของหวานอย่างไม่บรรยะบรรยังฉะนั้นการหลีกเลี่ยงความอยากกินช็อกโกแลตนั้นอาจทำได้ง่ายๆคือพยายามจินตนาการอย่างอื่นเข้ามาทดแทนเช่นการท่องเที่ยวเดินป่าเดินริมชายหาดหรือกิจกรรมอื่นๆที่จะทำให้สมองของเราหยุดคิดถึงช็อกโกแลตค่ะ